กับทางด้านของเซฟอร่าค่ะเตรียมลดพนักงานนะคะจึงเกิดคําถามเอ๊ะหรือว่าคนจีนจะหยุดสวยกันแล้วนะคะจริงๆแล้วความสวยอยู่คู่กับผู้หญิงนะคะใครก็อยากจะสวยขึ้นแต่ทําไมเขาถึงจะลดพนักงานดูกันหน่อยนะคะสนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมาเซเว่นเดลิเวอรี่เซฟอร่าค่ะก็เป็นแบรนด์ค้าปลีกนะคะที่มีผลิตภัณฑ์ความงามจากฝรั่งเศสค่ะอยู่ในเครือของ LVMH ก็เตรียม ปรับลดพนักงานในจีนท่ามกลางความยากลําบากในการผลักดันตลาดความงามในจีนซึ่งแข่งขันกันสูงนะคะแผนดังกล่าวจะกระทบพนักงาน120คนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในสํานักงานใหญ่และผู้ที่ได้รับผลกระทบก็จะได้รับเงินชดเชยและการสนับสนุนด้านอาชีพแม้การปรับลดพนักงานดังกล่าวจะคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ3ของพนักงานทั้งหมดของเซฟอร่าซึ่งมีประมาณ4 0 0 0คนแต่ก็สะท้อนถึงแรงกดดันในตลาดความงามของจีน,นะคะ่ะที่มีการแข่งขัน กันสูงแล้วก็ละเอียดอ่อนเรื่องราคาเพราะผู้บริโภคลดการซื้อลงค่ะ เซโฟราชัยหน้าระบุในแถลงการนะคะเพื่อรับมือกับความท้าทายของตลาดและเพื่อให้แน่ใจว่าจะเติบโตในตลาดจีนต่อไปบริษัทจึงปรับโครงสร้างองคอ์กรในสำนักงานใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้มีความสามารถที่เหมาะสมสําหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะคะทั้งนี้เซโฟราก็เป็นหนึ่งในแบรนด์สินค้าหรูรายใหญ่ที่สุดแลวก็เป็นธุรกิจที่ทํากําไรของกลุ่ม LVMH รองจากหลุยส์วิกตองแล้วก็ดีอและก็เติบโตอย่างแข็งแกร่งคะ่ะในช่วงเวลาที่กลุ่มธุรกิจหรูส่วนใหญ่กับ หลังฉลอตัวอย่างไรก็ตามค่ะเซฟอราประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาดอเมริกาเหนือ ตะวันออกกลางยุโรปแต่ประสบปัญหาในตลาดจีนมานานนะคะเซเราเฟเวอรก็เป็นแบรนด์ลาด่าสุดค่ะในกลุ่มธุรกิจความงามที่ส่งสัญญาณชะลอตัวในตลาดจีนหลังจากที่ทั้ง Roreal ลแล้วก็เอสเตอโรเดร์เผยถึงความต้องการซื้อที่ลดลงโดยเฉพาะสินค้าระดับพรีเมียมซึ่งมีราคาแพงส่งผลกระทบกับธุรกิจบริษัทต,ต่างๆค่ะขณะที่การแข่งขันกับแบรนด์ท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ราคาถูกที่หาซื้อได้ง่ายๆนะคะบนแพลตฟอร์มอาลีบาบาหรือทีม l ลก็ถือว่าเป็นความท้าทายสำหรับแบรนด์หรูข้ามชาติะคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของที n ช่อง1 6นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ